บทบรรณาธิการผู้นำฝ่ายค้านเมื่อวันที่19กรกฎาคมศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้องคดีถือครองหุ้นไอทีวีไว้วินิจฉัยพร้อมมีคำสั่งให้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.จนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยประกอบกับรัฐธรรมนูญมาตรา106บัญญัติไว้ภายหลังคณะรัฐมนตรีเข้าบริหารราชการแผ่นดินแล้วพระมหากษัตริย์จะทรงแต่งตั้งส.ส.ผู้เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรที่มีจำนวนสมาชิกมากที่สุดและสมาชิกนี้ได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือรองประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรด้วยสองเงื่อนไขนี้เป็นเหตุให้นายพิธาประกาศตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคก้าวไกลเพื่อเปิดทางให้พรรคเลือกส.ส.ที่สามารถทำหน้าที่ผู้นำฝ่ายค้านขึ้นมาดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคแทนผู้นำฝ่ายค้านมีบทบาทสูงในการประชุมสภานัดสำคัญเช่นการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลการอภิปรายร่างงบร.บ.งบประมาณเป็นผู้เสนอให้ประธานสภาแต่งตั้งประธานวิปฝ่ายค้านและกรรมการวิปฝ่ายค้านเพื่อเป็นตัวแทนฝ่ายค้านในการประสานการทำงานร่วมกับวิปรัฐบาลวิปวุฒิสภาอำนาจหน้าที่สำคัญของผู้นำฝ่ายค้านที่รัฐธรรมนูญเขียนไว้นอกจากร่วมเป็นคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญยังร่วมเป็นคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระได้แก่คณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ตรวจการแผ่นดินคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอีกด้วยการเว้นว่างตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านจึงไม่เป็นผลดีทำให้ฝ่ายค้านต้องเสียสิทธิ์ในอำนาจหน้าที่ต่างๆเหล่านี้ไปอย่างไรก็ตามการที่รัฐธรรมนูญกำหนดคุณสมบัติผู้นำฝ่ายค้านว่าจะต้องอยู่ในพรรคที่ไม่มีสมาชิกดำรงตำแหน่งประธานหรือรองประธานสภาผู้แทนราษฎรทำให้ปัญหาของพรรคก้าวไกลไม่ได้อยู่ที่แค่ใครจะมาเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่แต่ยังติดขัดตรงตำแหน่งรองประธานสภาคนที่หนึ่งที่นายปฏิพัฒน์สันติพาดาส.ส.พิษณุโลกของพรรคนั่งอยู่ด้วยจึงเป็นที่มากระแสข่าวแผนยึด2เก้าอี้สำคัญในสภาคือผู้นำฝ่ายค้านที่ได้แน่นอนอยู่แล้วแค่รอให้ได้หัวหน้าพรรคคนใหม่ส่วนรองประธานสภาพรรคก้าวไกลอาจใช้วิธีลงมติขับนายปฏิพัฒน์พ้นพรรคไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคเป็นธรรมก็จะรักษาตำแหน่งรองประธานสภาไว้ได้ด้วยวิธีนี้พรรคก้าวไกลจะต้องอธิบายกับสังคมให้ดีเพราะอาจถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงการทำงานการเมืองแบบตรงไปตรงมาตามหลักการที่เคยยึดถืออยู่แต่ก็ไม่ถือว่าขัดกฎกติกาตามรัฐธรรมนูญแต่อย่างใดชัดชาติเข้าพบนายกรัฐมนตรีเศรษฐาบ่ายนี้เชื่อหากร่วมมือรัฐบาลเข้มข้นจะแก้ปัญหาเร่งด่วนได้กรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการจังหวัดชัดชาติเข้าพบนายกรัฐมนตรีเศรษฐาบ่ายนี้เชื่อหากร่วมมือรัฐบาลเข้มข้นแก้ปัญหาเร่งด่วนได้ปมฝุ่นพิษจราจรเล็งหารือกระตุ้นท่องเที่ยวชุมชนส่วนรถไฟฟ้าสีเขียวทำตามขั้นตอนวันที่18กันยายน66ที่ศาลาว่าการกทม.นายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะผู้บริหารกทม.ถึงการเข้าพบนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเพื่อแจ้งปัญหาเร่งด่วนของกทม.และหารือแนวทางในการดำเนินการว่าก่อนหน้านี้ได้หารือไปแล้วหนึ่งรอบซึ่งวันนี้คงจะเป็นการแถลงในเวลา 13:15 น.ถึงความร่วมมือระหว่างรัฐบาลกับกทม.ในการประสานการทำงานให้มีความละเอียดมากขึ้น
ซึ่งต้องรอให้นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายและรายละเอียดต่อไปทั้งนี้หัวใจสำคัญของกทม.คือการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆเพราะมีหลายเรื่องที่กทม.ไม่มีอำนาจและมีหน่วยงานอื่นอยู่ในพื้นที่แต่ถ้ามีการประสานงานที่เข้มข้นเชื่อว่าจะสามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นจึงเชื่อว่าหากมีการร่วมมือกันอย่างจริงจังจะทำให้แก้ปัญหาที่เป็นปัญหาเร่งด่วนของประชาชนได้อาทิเรื่องปัญหาคนไร้บ้านที่มีในส่วนของเจ้าหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พม.เกี่ยวข้องหรือแม้แต่เรื่องฝุ่นปัญหาจราจรรถติดเป็นต้นดังนั้นหากทุกฝ่ายให้ความสำคัญจะทำให้การแก้ปัญหาตรงจุดนี้ได้ดีขึ้นส่วนการเตรียมรับนักท่องเที่ยวหลังรัฐบาลฟรีวีซ่านายชัดชาติกล่าวว่าคงต้องดูถึงปัญหาก่อนจากการที่ได้พูดคุยกับที่ปรึกษามีอยู่4จุดหลักๆคือ 1. การเดินทางเพราะนักท่องเที่ยวต้องมีการเดินทางไปมา 2. ที่พักต้องปลอดภัย 3. แหล่งท่องเที่ยวต้องปลอดภัยและ 4.การให้บริการต่างๆเช่นไกด์ก็ต้องปลอดภัยซึ่งภายใน4ส่วนนี้กทม.จะต้องดูแลในส่วนของตัวเองให้ดีและต้องประสานงานกับหน่วยอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่จะหารือกับนายกรัฐมนตรีด้วยรวมทั้งแนวคิดในการกระตุ้นให้การท่องเที่ยวลงไปถึงชุมชนได้อย่างแท้จริงดังนั้นการสร้างอัตลักษณ์ของย่านการจัดเทศกาลซึ่งขณะนี้มีแนวคิดทำวินเทอร์เฟสติวัลหรือเทศกาลฤดูหนาวในเดือนคซึ่งจะเป็นไฮไลท์ที่จะช่วยกระตุ้นไม่ใช่มาเฉพาะจุดหลักๆแต่อยากให้กระจายไปทุกชุมชนสำหรับแหล่งท่องเที่ยวที่คาดว่านักท่องเที่ยวจะมาเที่ยวเช่นคลองพดุงกรุงเกษมที่เพิ่งทำเสร็จแต่ว่าทุกส่วนอยากจะทำสัปดาห์ที่ผ่านมามีสีลมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอยู่ทางโซนรัชดาซึ่งจะมีกิจกรรมหลากหลายอยากให้กระจายไม่อยากให้กระจุกไม่ใช่ทำให้รายได้หรือเศรษฐกิจกระจุกอยู่ที่เดียวทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นเขตสวนหลวงประเวศฝั่งทนตลาดน้ำสามารถเป็นจุดดึงดูดได้ก็ต้องหาอัตลักษณ์ของตัวเองและต้องเพิ่มศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวส่วนเรื่องรถไฟฟ้าสายสีเขียวนั้นนายชัดชาติระบุว่าจะต้องส่งตามขั้นตอนให้กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้เสนอถึงนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง